20มีนาคมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติวันแห่งเกียรติยศของอสม.ทั้งประเทศที่อุทิศแรงกายแรงใจด้วยความเสียสละมุ่งมั่นเพื่อการดูแลสุขภาพประชาชนอย่างใกล้ชิดในทุกภูมิภาคและเป็นกำลังขับเคลื่อนหลักที่ส่งผลให้งานสาธารณสุขระดับปฐมภูมิเกิดผลสำเร็จและก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องโครงการ3ล้าน3ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไถองค์ราชันเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติที่กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญและสนับสนุนเป็นนโยบายหลักผ่านการดำเนินงานอย่างเข้มแข็งจากพลังเครือข่ายชุมชนที่ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่และด้วยจิตอาสาอันมุ่งมั่นของอสม.ที่สร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆเพื่อชักชวนคนไทยให้เลิกสูบบุหรี่ให้ได้ในที่สุดโดยมุ่งหวังสร้างอนาคตสังคมปลอดบุหรี่ให้กับลูกหลานของเราและสอดคล้องกับการสร้างชุมชนสร้างสุขสุขกายสุขใจสุขเงินที่เป็นอีกโครงการสำคัญที่มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอสู่การปฏิบัติในพื้นที่ระดับตำบลเป็นเวลากว่า40ปีแล้วที่กระทรวงสาธารณสุขได้ใช้หลักการการสาธารณสุขมูลฐานเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ให้ชาวบ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชนด้วยตนเองปัจจุบันด้วยจิตอาสาอันเสียสละประกอบด้วยความสามัคคีและมีวินัยของอสม.กว่า 1,400,000 ชีวิตทั่วประเทศส่งให้เกิดผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ชัดต่อสังคมทั้งการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงการรณรงค์ลดอัตราเสี่ยงของโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจตลอดจนผลงานการควบคุมโรคที่มีผลกระทบต่อชุมชนเช่นไข้เลือดออกได้จนมีผลลัพธ์ไม่มีผู้ป่วยในชุมชนและการเฝ้าระวังให้ผู้ป่วยกินยาต่อเนื่องเพื่อลดปัญหาเชื้อดื้อยาในผู้ป่วยวัณโรคทุกโครงการของอสม.ล้วนมาจากหลักการสร้างความเข้มแข็งของการสาธารณสุขมูลฐานและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกที่กำหนดให้ระยะเวลา10ปีข้างหน้าจากนี้เป็นการพัฒนาไปสู่การประกันสุขภาพทั่วหน้าและการพัฒนาที่ยั่งยืนในปีพุทธศักราช2573ขอขอบคุณพี่น้องอสม.ทุกคนที่ได้เสียสละเวลาอุทิศแรงกายแรงใจในการดูแลสุขภาพของประชาชนมาโดยตลอดผมขออนิสงส์แห่งคุณความดีที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาคุ้มครองท่านและครอบครัวให้มีความสุขความเจริญตลอดไปสวัสดีครับ